วัสดีค่ะชื่อสกุลนีบวรสมบัตินะคะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการเพิ่มปริมาณผลผลิตปิโตเรเลียมโดยใช้จุลินทรีย์ประจำถิ่นนะคะซึ่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือจากศูนย์พัฒนาปิโตเรเลียมภาคเหนือนะคะที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่การทำงานวิจัยนี้เราทำมาทั้งหมดเนี่ย9ปีนะคะเป็นการศึกษาว่าเราจะเพิ่มปริมาณผลผลิตน้ำมันปิโตเรเลียมได้อย่างไรบ้างเพราะว่าน้ำมันปิโตเรเลียมเนี่ยเมื่อสูบมาหนึ่งระยะหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะหยุดการผลิตไปด้วยความที่น้ำมันที่ฝางเนี่ยเป็นน้ำมันที่ based on paraffin เพราะฉะนั้นพอสูบได้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะก็จะสูบไม่ขึ้นดังนั้นเราก็คิดว่าน่าจะใช้จุลินทรีย์ที่มาอยู่ในแหล่งนั้นนะคะเป็นการเพิ่มน้ำมันโดยให้จุลินทรีย์เนี่ยผลิตสารต่างๆทั้งเอนไซม์สารลดแรงตึงผิวชีวภาพนะคะแล้วก็แก๊สแล้วก็สารอื่นๆอีกมากมายนะคะเพื่อทำให้น้ำมันเนี่ยลดความหนืดลงแล้วก็สามารถเคลื่อนตัวได้นะคะซึ่งในงานวิจัยเนี่ยเราเริ่มต้นจากการศึกษาว่ามีจุลินทรีย์อะไรอยู่บ้างในแหล่งน้ำมันนั้นนะคะแล้วจุลินทรีย์แต่ละชนิดเนี่ยมีบทบาทอย่างไรนะคะงานวิจัยนี้นะคะใช้ระยะเวลายาวนานมากนะคะเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเริ่มต้นก็เราได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือพิมพ์นะคะ Professor John David Brown ซึ่งท่านสามารถเพิ่มผลิตน้ำมันปิโตรเลียมของอเมริกานะคะให้สามารถใช้ได้อีก20ปีโดยใช้จุลินทรีย์เป็นข่าวกรอบเล็กๆในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาทำได้เราน่าจะทำได้เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็ศึกษามานะคะแล้วก็พบว่ามีจุลินทรีย์ที่หลากหลายชนิดมากนะคะแล้วก็จุลินทรีย์แต่ละอย่างเนี่ยแต่ละชนิดเนี่ยก็มีผลที่ทำให้เกิดประโยชน์มากมายนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ เราตั้งแต่ที่จะศึกษามันว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะพอดีตัวเองเป็นคนเชื่อว่าจุลินทรีย์เนี่ยสามารถทำอะไรได้มากมายหลายชนิดนะคะมันสมาร์ทกว่าที่เราคิดไปเยอะแยะนะคะเราอยู่ที่ว่าเราจะคอนโทรลควบคุมเขาได้อย่างไรบ้างนะคะเราจะใช้ประโยชน์ของเขาได้เต็มที่ขนาดไหนมันต้องรู้จักว่าเราเนี่ยรู้จักเขาดีพอหรือเปล่าถ้าเรารู้จักเขาดีพอนะคะเราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้อย่างแน่นอนนะคะการประชุมเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพนะคะจะถามว่างานใจของอาจารย์เนี่ยเกี่ยวข้องยังไงนะคะอาจารย์จะศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใต้ดินทั้งหมดเลยนะคะในแหล่งผลิตน้ำมันทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราไม่รู้จักจุลินทรีย์ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยจึงมีความสำคัญมากนะคะถ้าเรารู้เขารู้เรานะคะเราก็สามารถใช้ประโยชน์กับเขาได้เต็มที่ดังนั้นการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ความหลากหลายเนี่ยจึงมีความสำคัญมากในการที่จะไปต่อยอดนะคะพัฒนางานอื่นๆต่อไปนะคะคือจริงๆแล้วเราก็คือว่าเรามาแชร์ความรู้กันและกันนะคะซึ่งจะทำให้คืออยากให้น้องๆเห็นว่าการศึกษาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ใช้เวลาสั้นๆในการทำให้มันสำเร็จนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็เราก็ต้องยังไงอะให้ใจกับเขาอะค่ะนะทำเขาให้เต็มที่ว่าเราต้องการศึกษาอะไรนะคะมีเป้าหมายยังไงนะคะถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะในเรื่องของความหลากหลายเราก็จะใช้ประโยชน์จากเขาเราก็ค่อยๆเลือกมานะคะว่าเราจะใช้ตรงจุดไหนการวิจัยก็คือจะทำให้มันสำเร็จได้ค่ะความสำเร็จในงานเนี้ยนะคะที่ทำให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์เนี้ยนะคะก็เพราะว่ามีเพื่อนร่วมงานที่ดีนะคะครูได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมที่ฝางนะคะก็ทุกคนก็ให้ความช่วยเหลือหมดจะขอข้อมูลอะไรเขาก็ช่วยเหลือเรานะคะได้รับความร่วมมือจากอาจารย์จิรัตนะคะอาจารย์พิษณุที่อยู่ภาควิชาธรณีวิทยานะคะก็ที่สำคัญที่สุดนะคะงานจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าเราไม่มีนักศึกษาปริญญาเอกนะคะทำวิจัยให้นะคะเขาต้องลงทั้งแรงนะคะแรงกายแรงใจนะคะความคิดนะคะแล้วก็มาช่วยกันแชร์นะคะมันก็ทำให้งานนี้มาถึงจุดหมายปลายทางได้